วัสดีค่ะรับชม Voice News 12 นาฬิกาประจำวันอาทิตย์ที่23ธันวาคม2555นะคะพบกับดิฉันณรัชพรไกรมงคลค่ะด้านสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะร่วมกับบริษัท Workpoint Entertainment จัดงาน We Love สยามสแควร์สยามสตรีทเฟสงานมหกรรมการแสดงโชว์จากศิลปินจากทั่วโลกค่ะรองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกนายแพทย์เพิ่มยศโกศลพันธ์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สินเป็นประธานเปิดงาน V Love สยามสแควร์สยามสตรีทเฟสงานมหกรรมการแสดงโชว์จากศิลปินจากทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนที่สยามสแควร์โดยปิดถนนโดยรอบสยามสแควร์ค่ะและเปิดเป็นถนนคนเดินด้านนายปัญญานิรันกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนก็กล่าวนะคะว่าภายในงานแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะได้แก่ส่วนแรก Super Stage Show ที่จะรวบรวมศิลปินชั้นนำจาก5ประเทศจำนวน25ชุดการแสดงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นเวทีการแสดงจำนวน7เวทีรอบสยามสแควร์ค่ะเช่นการแสดงโชว์คู่หูนักกายกรรมจักรยานล้อเดี่ยวจากศิลปินชาวญี่ปุ่นการแสดงกายกรรมบนยอดเครนที่มีความสูงถึง35เมตรส่วนที่2นะคะสตรีทโชว์สตรีทยูที่เปิดโอกาสให้ศิลปินอิสระแสดงผลงานหรือว่าศิลปินเปิดหมวกส่วนที่3ก็เป็นการจัดแสดงสตรีทวอลนะคะกำแพงเพ้นลวดลายจำนวน17ขออภัยค่ะจำนวน11จุดรอบสยามสแควร์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและจุดสุดท้ายนะคะสยามสแควร์ซุปเปอร์เซลล์กิจกรรมลดราคาสินค้าและบริการภายในสยามสแควร์มากกว่าร้อยละ50กว่า90ร้านค้านอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินดาราชื่อดังและกิจกรรมชิงรางวัลอีกมากมายค่ะการของความสนุกของครอบครัวแล้วก็สนุกสนานมากมุมอับมุมเล็กๆน้อยๆตามกำแพงต่างๆที่เกิดขึ้นใครที่เคยไปถ่ายรูปที่เป็น3มิติที่มันทะลุออกมาใช่ไหมวันนี้ฟรีหมดนะเขาถ่ายกันยังไงเป็นยังไงมีหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็เชื้อเชิญให้พาครอบครัวมาค่ะมันจะมีความสนุกสนานที่ผมถืออยู่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทีมที่มาใช่ไหมฮะร่วม40ทีมที่พิมพ์มาทั้งไทยทั้งเทศนะฮะเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นการแสดงต่างๆอย่างนี้จะเลยดูกันไปเลยนะฮะคุณเดินทางไปที่ต่างประเทศในพลาซ่าใหญ่ๆในมุมที่ถนนที่ปิดและก็ต้องเป็นวันที่มีเทศกาลเท่านั้นแต่ตรงนี้ We Love สยามสแควร์เนี่ยได้เริ่มต้นในปีนี้แล้วและในช่วงนี้หมดเวลาของ Voice News 12 นาฬิกาแล้วนะคะดิฉันณรัชพรไกรมงคลพร้อมทีมข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ